สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับนะใครที่พลาดนะครับการประชุมนะเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับแล้วสนใจนะที่จะเข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับในเดือนหน้านะครับมีนาคมผมก็ได้จัดนะการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ในวันเสาร์ที่6มีนาคมนะครับ64นี้เวลาทุ่มหนึ่งนะถึง4ทุ่มในหัวข้อที่ชื่อว่า The Crash 2021นะครับแล้วก็ราคาทองคำในช่วงปี2021นะถึง2023นะครับซึ่งจะได้พูดถึงมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ที่มองนะเหตุการณ์ต่างๆสภาวะต่างๆที่มีมุมความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วก็ผ่านมุมมองบริการส่วนตัวผมนะครับที่ตกผลึกความคิดออกมานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาใน LINE ID เสก9599นะครับการประชุมนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยไม่แพงนะครับนะก็เท่ากับราคาในการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะก่อนหน้านี้นะ 3-4 ครั้งที่ผ่านมาการประชุมนี้เป็นการประชุม3ชั่วโมงนะแทบไม่ได้พักเลยเนื้อหาแน่นนะครับท่านใดมีคำถามสงสัยนะก็สามารถนะถามได้นะครับนะเป็นการนะคุยกันนะค่อนข้างยาวนานแล้วก็จำกัดนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมันใครสนใจก็รีบสมัครนะครับนะคราวนี้มีการขยายนะที่นั่งเพิ่มขึ้นนิดนึงคราวที่แล้วเต็มเร็วไปนิดนึงนะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยกันนะมาสรุปนะครับคาดการราคาทองคำหลังบิ๊กแครช 40% บวกในปี2021นะถึง23นะว่าจะเกิดสภาวะแบบใดบ้างนะเป็นบวกหรือเป็นลบต่อทองคำก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นคลิปสรุปนะมีคลิปยาวๆนะประมาณ 16-17 นาทีนะลองไปหาดูได้นะครับคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่าขนาดนี้นะครับเราอยู่ในวงรอบวัฏจักรเงินฝืดนั่นคือรูปนะทางขวามือนะของเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือในทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะที่ลงต่ำลงเรื่อยๆนะซึ่งวงรอบนี้มีระยะเวลา40ปีซึ่งคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดลงนะในประมาณปลายปี2022นี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นนะขณะนี้เราอยู่ในวงรอบวัฏจักรใหญ่ของเงินฝืดนะครับในวงรอบวัฏจักรใหญ่เงินฝืดเนี่ยมันมีสภาวะนะที่เรียกว่าเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยนะผมเรียกตามสภาวะนะของการมีสภาพคล่องหรือขาดสภาพคล่องในระบบนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นช่วงนะระยะหลายเวลานะครับเช่นในช่วงปี2001ถึง2007เนี่ยนะเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นสภาวะนะครับที่มีสภาพคล่องในระบบสูงนะเรียกว่าสภาวะเงินเฟ้อนะเราดูได้จากทิศทางดอกเบี้ยที่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะดูดซับนะเงินนะกับคืนสู่นะจากระบบนะในวงกลมสีฟ้าทางซ้ายนะครับในช่วงปี2009ถึง2012เนี่ยนะช่วงนั้นก็คือช่วงที่เรียกว่าสภาวะเงินฝืดหรือสภาพคล่องเนี่ยมันฝืดนั่นเองนะต่ำนะในวงกลมสีเขียวทางซ้ายนะครับนะช่วงนั้นจะดูทิศทางดอกเบี้ยจะลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับเข้าใกล้ศูนย์และในช่วงนะครับปี2013ถึง2015เนี่ยในวงกลมสีแดงนะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรียกว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยนะยังต่ำอยู่นะยังอยู่ในสภาวะของเงินฝืดนะดอกเบี้ยก็ลดลงอยู่ที่ระดับศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนะครับปี2016ถึง2019นะในวงกลมสีฟ้าทางขวาเนี่ยช่วงนั้นเราก็เรียกว่านะครับสภาพคล่องนะในระบบเนี่ยนะครับเริ่มขยับดีขึ้นนะมีมากขึ้นนะผมก็เรียกว่าสภาวะเงินเฟ้อต่ำๆนะดอกเบี้ยก็ถูกขยับปรับสูงขึ้นจากระดับ0ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.25% นะครับแล้วก็ในช่วงนะครับพฤษภาคมนะถึงสิงหาคม2020เนี่ยนะครับนะเราจะเห็นในวงกลมเขียวๆนะในช่วงประมาณปี2020ที่ผ่านมาแล้วครับนะเราจะพบว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของเงินฝืดเพราะว่าเกิดวิกฤตโควิด-19พอดีนะครับทิศทางดอกเบี้ยก็จะต่ำลงนะฮะก็ปรับจากประมาณสัก 1% ลงไปที่ 0% เลยนะในวงกลมสีเขียวทางขวามือนะฮะนี่คือเล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือสภาวะนะครับต่างๆนะที่ผมพูดถึงสภาพคล่องที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในวงรอบใหญ่นะของวัฏจักรเงินฝืด40ปีนะสภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยเรียกตามนะสภาพคล่องนะในระบบนะไม่ได้มองเกี่ยวกับเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับคราวนี้นะครับนะเราก็จะมาคาดการณ์ว่าถ้าเกิดบิ๊กแครชในปี2021เนี่ยนะครับนะมากกว่า 40% บวกขึ้นไปเนี่ยราคาทองคําในปี2021ถึง2023นี่จะเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่าอย่างนี้นะครับนะถ้าเราดูนะจากข้อมูลประวัติศาสตร์ในวงกลมเขียวนะทางซ้ายมือเนี่ย
นะครับเราจะพบว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับราคาทองคำขึ้นในสภาวะเงินเฟ้อปกติอย่างที่ท่านนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะดีในช่วงเงินเฟ้อเพราะว่ามันเป็นตัวอินเฟชันเฮดนะหรือว่าเป็นอินเฟชันโปรเทคชั่นนะก็แล้วแต่นะเป็นการปกป้องเงินเฟ้อเนี่ยมันทองคำจะทำงานได้ดีในช่วงสภาวะเงินเฟ้อนะหรือมีสภาพคล่องในระบบสูงนะในปี2009ถึง2012เนี่ยช่วงนั้นอยู่ในภาวะเงินฝืดนะในวงกลมสีฟ้านะครับแต่ช่วงนั้นราคาทองคำก็ทำหน้าที่ได้ดีนะเหตุผลก็เพราะว่านะครับช่วงนั้นเนี่ยเกิดเกรทรีเซชชันแล้วก็มีสติมูลัส QE 1และ QE 2เข้ามามีการพิมพ์เงินเข้ามาหุ้นก็ขึ้นสูงนะครับราคาทองคำก็ขึ้นสูงนะถัดมาในช่วงปี2013นะถึง2015นะครับก็คือวงกลมสีดำเนี่ยนะครับช่วงนั้นอยู่ในช่วงของสภาวะเงินฝืดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนะการฉีดสติมูลัสเข้ามากระตุ้นเข้ามาเรียกว่า QE 3พิมพ์เงินเข้ามาหุ้นขึ้นนะครับในช่วงนั้นแต่ว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะครับนะว่าเอ๊ะเงินเฟ้อจะเกิดหรือเปล่าก็เลยโยกย้ายเงินนะเข้าไปออกจากทองคำนะไปลงทุนในหุ้นนะครับต่อมาในช่วงปี2016นะครับถึง2019นะครับในวงกลมสีเหลืองเนี่ยนะช่วงนั้นเป็นช่วงของสภาวะเงินเฟ้อต่ำๆนะครับดังนั้นดอกเบี้ยก็ถูกปรับนะขึ้นจาก0ขึ้นมาถึงประมาณ 2.25% ซึ่งทองคำก็จะทำงานได้ดีนะในช่วงของเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อต่ำๆนะมีสภาพคล่องนะเช่นนี้นะครับว่าราคาทองคำในช่วงปี2016ถึง2019ก็ขยับสูงขึ้นนะครับต่อมานะครับถ้าเราดูในวงกลมนะสีเขียวใช่มั้ยฮะเราก็จะเห็นว่าราคาทองเนี่ยนะขึ้นในเฉพาะเงินฝืดเหมือนกันนะดอกเบี้ยใกล้0นะครับในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2020นะที่เกิดวิกฤตนะครับโควิด19นะทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเกิดบิ๊กแครชในปี2021เนี่ยนะครับนะเราก็พบว่านะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนครับมันต้องเกิดในเฉพาะเงินฝืดแน่นอนแล้วก็มีสติมูลัสเข้ามาอย่างแน่นอนนะคำถามคือหุ้นขึ้นหรือลงแล้วทองคำเนี่ยขึ้นหรือลงนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าเราเคยดูจากข้อมูลนะครับย้อนเนี่ยเราต้องคาดการณ์ละนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสภาวะเงินฝืดนี้จะนานเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็จะเกิดเงินเฟ้อหรือเปล่านะซึ่งเมื่อเราฟังจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์อย่างคุณเดวิดแฮนเตอร์เราก็มองว่านะมันน่าจะเกิดสภาวะเงินฝืดนะดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะกดต่ำเป็น0อยู่นะครับนะแล้วก็พิสูจน์มานะ2ครั้งแล้วด้วยนะครับนะในช่วงปี2009ถึง2012นะว่าถ้ามันเกิดบิ๊กแครชเกิดเพราะเงินฝืดดอกเบี้ยเป็น0เนี่ยนะครับในช่วงปี2009-2012และในช่วงพฤษภาคมสิงหาคมปีที่แล้ว2020เนี่ยราคาทองคำจะขึ้นนะครับนะเมื่อมันมีสติมูลัสเข้ามาเมื่อตลาดหุ้นเกิดบิ๊กแครชลงมาจากจุดสูงสุดนะครับแล้วไอ้ตัวสติมูลัสเข้ามาเนี่ยทองคำจะขึ้นนะพร้อมตลาดหุ้นนะครับมันได้พิสูจน์มา2ครั้ง2รอบแล้วนะตามที่เล่าให้ฟังในปี2009ถึง2012และในพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีที่แล้ว2020นะครับเพราะนั้นตามการคาดการณ์เนี่ยนะครับว่ามันเกิดบิ๊กแคส2021นะมันเกิดสภาวะเงินฝืดนะครับอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะประมาณ12ถึง18เดือนนะครับก็คืออาจจะประมาณปลาย2022นะเข้าถึงนะประมาณ2023นะช่วงนี้นะจะเกิดเงินฝืดนะหลังจากนั้นนะหลังสิ้นปี2022เข้า2023อาจจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อถึงเงินเฟ้อมโหฬารซึ่งก็ยังเป็นบวกต่อทองคำอีกเพราะมันก็พิสูจน์มา2ครั้งเช่นกันนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะทำได้ดีในสภาวะของเงินเฟ้อนะครับอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่เรามองเห็นในปี2001ถึง2007เห็นไหมครับในช่วงของเงินเฟ้อปกติและในช่วงปี2016นะถึง2019นะครับนะที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก0ไปถึง 2.25% เนี่ยนะก็มีเงินเฟ้อต่ำๆมันสรุปก็คือถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีทั้งในสภาวะนะครับเงินฝืดนะครับที่เกิดบิ๊กแครชลงมานะเกิดการขาดสภาพคล่องแต่มีสติมูลัสเติมเข้ามานะแล้วก็ทำงานได้ดีในสภาวะเงินเฟ้อปกติและเงินเฟ้อต่ำก็คือมีสภาพคล่องในระบบสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลัง2023เกิดเงินเฟ้อถึงเงินเฟ้อมโหฬารราคาทองคำก็นะยังเป็นบวกอยู่นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่ามันมีลักษณะนะที่ผมมองว่าเมื่อเกิดบิ๊กแครชเนี่ยเกิดแพนิคนะผมเรียกว่าเรียวแพนิคเรียวแครชก็แล้วแต่ในครั้งนี้เพราะว่าจะเกิดบิ๊กแครชนะครับ 40% บวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยจะวิ่งเข้าหาเรียวเซฟเฮเว่นหลุมหลบภัยตัวจริง
ซึ่งผมมองว่านะประวัติศาสตร์ข้อมูลทางสถิติที่ผมพิสูจน์มาให้ดูเนี่ยนะครับมันบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่นักลงทุนนะครับส่วนใหญ่ให้ความสนใจนะเพราะมันพิสูจน์มา2ครั้งในสภาวะเงินฝืดการขาดสภาพคล่องนะครับตอนเกิดคราชนะครับแล้วก็เกิด2ครั้งในสภาวะเงินเฟ้อปกติและเงินเฟ้อต่ำๆราคาทองคำก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับนะผมจึงเชื่อมั่นนะเมื่อดูข้อมูลจากฟันดาเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลจากเทคนิคอลกราฟสถิตินะและข้อมูลจากเซนติเมนทัลนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วกันนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมนะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ